นี่แล้วจ้าเสร็จแล้วข้าวเหนียวพร้อมทานแล้วจ้า10 นาทีจ้าได้กินง่ายๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเอด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เขาเหนียวนะจ้าเขาเหนียวสามกระป๋องเลยใส่เขากำอ่ะไป2 กำมือนะจ้ะกะเอานะจ้ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ล้างเขาจักสองน้ำนะจ้ะไอ้น้ำที่เขาได้ในการล้างเขานี่เอก็เอาหดต้นไม้นะจ้ะหดต้นไม้พยายามให้ได้ดำกว่านี้ก็ใส่อีกจักน้อยก็ได้จ้ะใส่อีกจักน้อยก็ได้แต่ว่าจริงๆเอก็ประมาณนี้แหละ2 กำมือนะจ้ะกับไอ้ข้าวสารน่ะ3 กระป๋องข้าวเหนียวนะจ๊ะ3 กระป๋องแล้วก็ไอ้กำข้าวเหนียวดำใส่ประมาณ2 กำมือเศร้านะจ๊ะล้างนะจ๊ะล้างจักสองน้ำเนาะล้างจักสองน้ำล้างแล้วเอจะลิ้นน้ำเขามาไอ้น้ำเขาน้ำล้างเนี่ยไว้ก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจัก2-3 ชั่วโมงค่อยเอาไปหดต้นใหม่นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันจากก๊อกใหม่ๆมันจะเย็นมากนะจ๊ะเนาะมันจะเย็นมากใช้ต้นบักกูดจะดีจ้ะตอนนี้ก็คือต้มน้ำห้อนไว้น้ำเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าการหนึ่งข้าวเหนียวโดยใส่1ข้าวเหนียวโดยใส่หม้อหุงข้าวเนาะจ้ะ1ข้าวเหนียวอ่ะใส่หม้อหุงข้าวแล้วจะเอาน้ำห้อนใส่ข้าวตอนสุดท้ายเนาะจ้ะก่อนที่จะเอาหม้อหุงข้าวใส่หม้อเพื่อที่จะเสียบปลั๊กอ่ะเนาะจ้ะเนาะก็อธิบายบ่ค่อยถือปานใดแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยพ่อเดี๋ยวน้ำสุดท้ายอ่ะอันนี้น้ำที่หนึ่งเนาะจ้ะน้ำที่หนึ่งก่อนอันนี้คือน้ำที่หนึ่งเนาะจ้ะที่เขาล้างแล้วเนาะลิ้นออกไปใส่ต้นใหม่เนาะจ้ะก็ล้างน้ำที่สองเนาะจ้ะน้ำเย็นเย็นจ้ะน้ำออกจากก๊อกเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ข้างนอกเก่าลบ9 องศาเนาะจ้ะน้ำจะเย็นมากๆเลยคือว่าถ้าน้ำมันเย็นอ่ะเขาจะเอาน้ำจากก๊อกไปหดต้นไม้ก็ได้เนาะจ้ะต้นไม้มันสิช็อกเนาะจ้ะเนาะล้างเนาะจ้ะตอนนี้น้ำน้ำห้อนเดือดแล้วนี่น้ำที่สองเทออกไปเลยเนาะจ้ะเนาะเนาะจ้ะเดี๋ยวจะไปเอาน้ำห้อนเนาะจ้ะมาใส่เนาะใส่เขานี่จ้ะน้ำห้อนเนาะจ้ะเขาต้มหอนห้อนเลยจ้ะใส่ไปเลยใส่ไปเดี๋ยวจะบอกวิธีเบิ่งเนาะจ้ะเนาะว่าเท่าสิไห่น้ำมันอยู่ประมาณเท่าใดเนาะจ้ะไห่น้ำมันอยู่อันนี้ต้องใส่อีกน้อยนึงพอน้ำเป็นน้ำล่างไปก่อนก็ได้เอาใส่ให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะเปลี่ยนมือก็บ่ค่อยถนัดน้ำห้อนคือว่าสิใส่แค่แบบว่าบ่หลายเนาะจ้ะบ่หลายเนาะเนี่ยนิดประมาณเนี่ยจ้ะอธิบายบ่ถูกเนาะคือว่าให้มันเกินเข่ามาแค่นิดเดียวอ่ะจ้ะคือเอจะบอกว่า
การที่เฮาน้ําฮ้อนการที่ข้าวบ่สุกนะจ๊ะครั้งที่1ที่2นี่บ่เป็นหยังถ้าข้าวบ่สุกเฮาก็เอาเข้าไมโครเวฟได้เนาะจ๊ะเนาะแต่ว่าเอว่าเดี๋ยวใส่น้ําอีกสักหน่อยนึงคือแค่ท่วมมั้ยจ๊ะเนี่ยท่วมแค่ท่วมข้าวนิดเดียวท่วมข้าวนิดเดียวเดี๋ยวเด้อใส่อีกน้อยนึงเอว่ามันเนี่ยสําหรับคนที่ถามนี่ถามมาหลายคนเด้ว่าอันพี่เฮ็ดจังได๋เนาะข้าว1ข้าวเหนียวใส่หม้อหุงข้าวข้าวคืองามเม็ดข้าวคือสวยรวยดีแท้นะจ๊ะบ่แฉะบ่หยังเนาะอันนี้คือกะมันก็มีบ้างคือกันล่ะจ๊ะแฉะบ่แฉะจ๊ะส่วนมากไอ้จะเฮ็ดนี่ขาดน้ําถ้าขาดน้ําเอ๊ะก็เอาข้าวเอาแผ่นฟิล์มแผ่นใสเนาะฟิล์มแล้วก็เอาข้าวไมโครเวฟ3ถึง5นาที3 2 3นาทีแล้วเบิ่งก่อนนะจ๊ะบางเทื่อก็สุกพอดีเนาะจ๊ะเนาะอันนี้คือเดี๋ยวนี่อันนี้คือพร้อมที่จะเอาข้าวมาหุงข้าวแล้วก็เสียบปลั๊กเหมือนเฮาหุงข้าวเลยจ้ะนี่เด้อลองเบิ่งเด้อเดี๋ยวอีก10นาทีก็ได้กินจ้ะนี่ล่ะจ้ะเสร็จแล้วข้าวเหนียวพร้อมทานแล้วจ้ะ10นาทีจ้ะได้กินง่ายๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเอด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า